สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านเมืองของเรานะคะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ค่ะพบกับเรา2คนนะคะดิฉันเป็นมิกาบัวแฝงค่ะและดิฉันอัญชลีพยัคฆโสค่ะค่ะก่อนอื่นขอย้ำช่องทางการสื่อสารกับคุณผู้ชมสักนิดนึงนะคะอยากจะร่วมพูดคุยกับเรา2คนนะคะสามารถส่งมาได้ค่ะทาง SMS 4689988รวมถึงทางอีเมล address asiaupdate2557@gmail.com ค่ะค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ถ้าหากว่าจะร่วมคุยกับเราแล้วนะคะก็สามารถส่งข่าวผ่านหน้าจอได้นะคะไปพบเห็นเหตุการณ์อะไรเนี่ยก็สามารถที่จะส่งมาทางข้อความหน้าจอนะคะนั่นก็คือ4689988ค่ะมาในวันนี้นะคะคุณอัญชลีค่ะแหมลิ้นพันกันแต่เช้าเลยค่ะก็ยังเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวที่ทางรัฐบาลเนี่ยกำลังเร่งช่วยเหลือชาวนานะคะที่จะจ่ายเงินค่าข้าวที่ยังตกค้างอยู่ให้กับชาวนาและนอกจากนี้อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือการขอคืนพื้นที่ใช่แล้วค่ะซึ่งตั้งแต่การเริ่มปฏิบัติการพิเศษของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้ก็ได้มีการเข้าไปขอคืนพื้นที่ที่บริเวณแยกสวนมิตรศักวันนะคะรวมถึงวันนี้จะมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะค่ะเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยค่ะก็อย่างที่คุณเปรมิกาได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าประเด็นที่ยังคงจับตามองอยู่ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวค่ะซึ่งเมื่อวานนี้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้พาลูกชายไปเที่ยวที่วัดพระแถวพระนครศรีอยุธยาก็ไปทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชารวมถึงผู้สื่อข่าวก็ได้แห่ทยอยไปที่จะเตรียมขอสัมภาษณ์คุณยิ่งลักษณ์นี่แหละเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์จังหวัดอยุธยานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหาจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวว่าขั้นตอนต้องเป็นไปตามลำดับค่ะแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของกระทรวงการคลังและก็ยืนยันว่าทุกหน่วยงานได้มีการติดตามอย่างเต็มที่เพื่อให้ชาวนาได้รับเงินซึ่งก็ขอบคุณในความร่วมมือของทุกคนค่ะที่ช่วยกันทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีนั่นเองค่ะแล้วนอกจากนี้เองคุณเมเปมิกาค่ะผู้สื่อข่าวก็มีการถามคุณยิ่งลักษณ์ว่ามั่นใจหรือไม่ถ้าชาวนาได้รับเงินจะยุติการชุมนุมคุณยิ่งลักษณ์ก็ได้กล่าวไปค่ะว่าถ้าเป็นชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจริงแล้วก็ได้รับเงินก็เชื่อว่าชาวนาจะไม่มาเรียกร้องแล้วเว้นแต่จะมีประเด็นอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของการรับเงินจำนำข้าวซึ่งเราก็จะมีเสียงท่านนายกเดี๋ยวไปฟังกันค่ะแต่ก็ยืนยันว่าทุกหน่วยค่ะก็ได้มีการติดตามอย่างเต็มที่เพื่อให้ชาวนานั้นได้รับเงินนะคะจากโครงการจำนำข้าวค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็จะเห็นแล้วว่าพี่น้องประชาชนนั้นเดือดร้อนนะคะแล้วก็ขอความกรุณานะคะก็ในความร่วมมือที่ช่วยเหลือค่ะเพราะว่าเราก็จะเห็นทุกครั้งที่พี่น้องประชาชนมีความต้องการแล้วก็มีความเดือดร้อนก็มีทุกอย่างก็คิดว่าถ้าเราช่วยกันเต็มที่ก็เชื่อว่าทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ค่ะไม่ได้ว่าแต่แล้วว่าถ้าเกิดว่าได้รับเงินในฐานะจะยุติในเรื่องของการชุมนุมที่มาปัญหาขนาดนี้ก็จริงๆแล้วถ้าเป็นชาวนาจริงๆที่ได้รับความเดือดร้อนถ้าได้รับเงินค่าโครงการจำนำข้าวแล้วฉันก็เชื่อว่าชาวนาก็คงจะไม่มาเรียกร้องแล้วนะคะก็เว้นแต่จะมีประเด็นอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของการรับเงินค่าของการจำนำข้าวอะค่ะขอความกรุณานะคะเพราะว่าบางอย่างนี่เราไม่อยากให้ความเดือดร้อนมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเด็นทางการเมืองหรือว่าความเดือดร้อนนั้นทำให้เกิดความเข้าใจที่ค่อยเขวและทำให้กระบวนการในการจ่ายเงินล่าช้าก็คงจะต้องค่อยๆสื่อสารอธิบายอะค่ะก็อย่างที่ท่านนายกได้กล่าวไปนะคะว่าถ้าชาวนาได้รับเงินแล้วเนี่ยถ้าอย่างเป็นตัวเราเนี่ยได้รับเงินแล้วอ่ะเราก็คงไม่ออกมาประท้วงอะไรอีกนะคะทีนี้พอเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อนะคะบอกว่าเงินที่รัฐบาลหามานั้นเนี่ยเป็นเงินจำนวน 1.1 แสนล้านบาทหรือเปล่านะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าคงยังตอบไม่ได้เพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังอยู่แล้วนะคะที่จะต้องประสานงานกับธนาคารหาเงินกู้ทีนี้ถามต่ออีกอ่ะรัฐบาลได้ทำความเข้าใจกับชาวนาบางกลุ่มที่จะเคลื่อนขบวนมาชุมนุมที่กรุงเทพหรือไม่อย่างไรนะคะท่านนายกก็บอกว่าคิดว่าถ้าได้รับการแจ้งติดต่อกลับไปในพื้นที่แล้วนะคะชาวนาก็คงจะทราบซึ่งก็ต้องขอเวลาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำงานเพราะว่าถือเป็นขั้นตอนกระบวนการนะคะถ้าชาวนาได้รับเงินแล้วคิดว่าคงสบายใจแล้วล่ะวันนี้เราต้องไปพูดอาจจะขาดความมั่นใจเพราะถ้าชาวนาได้รับเงินแล้วจะเป็นเครื่องพิสูจน์มากกว่านะคะ
และเมื่อถามถึงกรณีที่ชาวนาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายค่ะคุณเปรมิกาก็ท่านนายกบอกว่าจะมีการผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการพูดคุยอย่างไรบ้างท่านนายกก็ตอบกลับไปค่ะว่าก็ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปพูดคุยกับชาวนาเพราะตนไม่อยากทะเลาะกับประชาชนและเต็มใจที่จะอธิบายถึงปัญหารวมถึงอุปสรรคต่างๆเพราะไม่อยากให้ปัญหาของชาวนาเชื่อมโยงกับปัญหาทางการเมืองเพราะจะทำให้ชาวนาเกิดความเข้าใจที่ไขว้เขวซึ่งก็จะทำให้กระบวนการในการจ่ายเงินล่าช้าไปด้วยค่ะค่ะทีนี้พอถามอีกนะคะว่ามั่นใจไหมว่านโยบายรับจำนำข้าวเนี่ยดีต่อชาวนาจริงนะคะทีนี้นายกก็เลยบอกว่ายืนยันว่านโยบายดังกล่าวเนี่ยต้องการให้ชาวนานะคะมีรายได้แล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะเห็นได้ว่าเมื่อโครงการถูกระงับเนี่ยก็ทำให้ชาวนาหรือว่าประชาชนเนี่ยเดือดร้อนนะคะซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่พิสูจน์ว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อชาวนาจริงค่ะนอกจากนี้ด้านนายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลค่ะปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กล่าวว่าในส่วนของการระบายข้าวนั้นนะคะหลังจากที่ได้เปิดซองประกวดราคาไปเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็สามารถขายข้าวได้ทั้งหมดถึง 600,000 ตันค่ะซึ่งก็เป็นการประมูลอีก 400,000 กว่าตันแล้วก็ยังมีออเดอร์จากต่างประเทศอีกกี่แสนตันคะออเดอร์จากต่างประเทศเนี่ยรวมเป็น 600,000 ตันนะคะแล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นเอฟเฟคนะคะ 200,000 ตันที่เพิ่งรับซองแล้วก็ยังไม่ได้ประกาศเชื่อว่าน่าจะได้อีก 1-200,000 ตันนะคะทีนี้ก็เลยคาดว่าเดือนนี้นะคะน่าจะได้ทั้งหมดเนี่ย1ล้านตันก็เป็นเงินประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาทค่ะก็ถือว่าเงินจากการประกวดราคาก็คงจะรีบเอาไปจำหน่ายรีบไปส่งต่อคืนให้กับเกษตรกรชาวนาได้รับเงินค่ะที่นี้นะคะทางพี่น้องเกษตรกรชาวนาเองเนี่ยถ้าได้ติดตามรายการของทางสถานีเอเชียอัปเดตเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจนิดนึงแล้วนะคะว่าตอนแรกเนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่ารัฐบาลเนี่ยจะหาเงินมาจ่ายให้กับชาวนาได้หรือเปล่านะคะตอนนี้ยืนยันแล้วนะคะทีนี้ไม่ต้องออกมาแล้วไม่ต้องออกมาประท้วงแล้วเงินได้รับแน่นอนนะคะตามกำหนดการแต่ว่าก็อย่างที่ว่านะคะมันก็จะต้องทยอยจ่ายแล้วก็ตามคิวด้วยค่ะพูดถึงเกษตรกรชาวนาก็อย่างที่คุณเปรมิกาบอกว่าทางสถานีของเราก็ได้มีการลงพื้นที่ไปในหลายพื้นที่ด้วยกันเพื่อที่จะไปสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรชาวนาเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวนะคะซึ่งคุณเปรมิกาเองวันก่อนเห็นว่าลงไปที่บริเวณเขตคลองสามวาบริเวณใกล้ๆกรุงเทพนี้ใช่ไหมจะมีอยู่2เขตด้วยกันนะคะก็จะมีคลองสามวาแล้วก็มีนบุรีซึ่งตรงนั้นทกสก็จะรับผิดชอบอยู่ซึ่งชาวนาส่วนมากนะคะเขาก็บอกว่าเงินของโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยเขาได้มาแล้วส่วนที่ยังไม่ได้เนี่ยมีร้อยกว่ารายเองซึ่งเขาก็บอกว่าส่วนที่ยังไม่ได้นี่ก็คือต้องลำดับตามคิวไปค่ะยังไงก็เดี๋ยวเราจะไปติดตามการลงพื้นที่ของคุณเปรมิกานะคะเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวค่ะค่ะที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นท้องนาที่เรียกได้ว่ากว้างใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็มีพี่น้องชาวนานะคะซึ่งตอนนี้ดิฉันก็ได้อยู่ที่เขตคลองสามวานะคะก็ยืนอยู่กับพี่น้องชาวนาที่เขาทำนาจริงๆนะคะซึ่งกระแสข่าวออกมาว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีเงินจ่ายค่าข้าวในโครงการรับจำนำข้าวนะคะและตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับพี่ๆแล้วก็ลุงๆที่ทำนานะคะซึ่งในส่วนนี้เขาก็ได้รับเงินค่าข้าวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเขากันดีกว่าว่าเงินค่าข้าวที่เขาได้รับเนี่ยกับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนะคะพวกพี่น้องชาวนาเนี่ยในส่วนนี้เขามีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะคะต้องสวัสดีพี่เล็กนะคะแล้วก็คุณลุงแล้วก็คุณพี่ด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของเราทำนาจริงๆเนี่ย
ทำนามาแล้วเราได้รับเงินในโครงการรับจำนำข้าวแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงเห็นด้วยกับโครงการนี้ไหมอ๋อเห็นด้วยค่ะก็คือโครงการตัวนี้นะคะก็คือเหมือนช่วยยกระดับชีวิตชาวนาเพิ่มมาอีกระดับนึงนะคะก็คือจากที่เราเคยโดนขายหน้าลานนะโดนกดขี่พอมีโครงการจำนำข้าวขึ้นมานี่ก็คือเพิ่มราคาหรือก็เพิ่มกำลังใจให้ชาวนาของเรามีกำลังใจแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะและอีกประเด็นหนึ่งนะคะคิดยังไงคะกับคำขู่ของพี่น้องชาวนาที่ออกมาประท้วงกันและบอกว่าจะไปปิดยึดคลังข้าวคลังข้าวนะคะในฐานะเราเองเราก็ทำนาเรารู้สึกยังไงบ้างเมื่อได้ยินคำขู่แบบนั้นก็มีความรู้สึกนะคะในหัวอกของคนทำนานะคะความจริงเราสามารถพูดคุยกันได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เหตุผลหรือว่าความคิดอีกแง่นึงเราลองกลับไปคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีม็อบหรือไม่มีอะไรเงินชาวนาเนี่ยก็คงจะได้กันครบหมดเพราะว่าไม่ใช่ว่ารัฐบาลเขาจะโกงเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะโกงชาวนานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณลองคิดกับการถ้าเกิดว่าไม่มีม็อบเนี่ยรายได้หรือว่าเงินที่ชาวนารอเนี่ยมันก็ต้องถึงมือชาวนาอยู่แล้วแต่ว่ามันมีวิกฤตกลับกันว่าในเมื่อมีการมีม็อบมีเหตุการณ์ปิดธนาคารไม่ให้กู้มั่งปิดนู่นปิดนี่มั่งแล้วรัฐบาลเนี่ยจะเอาเงินที่เตรียมพร้อมไว้ให้ชาวนาแล้วเอามาจากตรงไหนอันนี้ก็คืออยากจะให้กลับไปคิดกันอีกทีว่ามันสมควรแล้วหรือเปล่าที่เราชาวนาเหมือนกันที่จะไปปิดคลังข้าวไปปิดธนาคารไปปิดอะไรเนี่ยมันสมควรไหมลองคิดกลับกันแล้วลองคิดอีกแง่นึงว่าถ้าเกิดเราเป็นรัฐบาลถ้าเกิดเราทำอย่างเงี้ยในหัวอกคนทำนาเนี่ยการที่เราลงทุนทำนาเนี่ยเราก็อยากจะได้เงินอยากจะได้ผลผลิตที่ดีอยากจะได้เงินที่มีราคาแล้วคุณไปปิดอย่างเงี้ยมันทำถูกหรือเปล่าอันนี้ค่ะทีนี้มาถามทางด้านของคุณลุงบ้างคุณลุงมีความคิดเห็นยังไงที่พี่น้องชาวนาออกมาประท้วงยังไม่ได้รับเงินค่าข้าวจะไปปิดคลังข้าวบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันยังไงล่ะครับช่วงนี้มันก็จะให้พูดยังไงมันชาวนาเนี่ยไม่ได้ตังค์ 3-4 เดือนก็เริ่มโมโหนี่จะทำไงครับลูกต้องเรียนค่าใช้จ่ายอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันก็เริ่มโมโหแล้วก็พอดีก็มาเจอม็อบนี่เขาก็อย่างนั้นอย่างนี้จะเรียอะไรมาช่วยชาวไร่ชาวนาเนี่ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้กำนันนี่ทำไม่ถูกเรื่องใช้ไม่ได้ในส่วนของคุณลุงเองเนี่ยคุณลุงก็ทำนาเหมือนกันนะคะคุณลุงได้เงินครบหรือยังครบแล้วครับพอใจไหมกับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลดีครับดีไอ้อ้าวดีคือว่าเราได้เงินเป็นก้อนไงเราเคยตวงหน้าลานเนี่ยเกียร 5,500 6,000 เต็มที่แล้วเรามาได้ขั้นต่ำก็หมื่นกว่าบาทดีครับไอ้แต่ก่อนนี่สมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์นั่นส่วนต่างนี่ใช้ไม่ได้โกงเยอะเขาไม่พูดถึงเลยข้อนั้นบ่อปลาบ่อปืนนี่เป็นนาได้เพราะเขาคิดเป็นไร่ครับแต่ยังจำนำนี่เราทำข้าวได้เท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นทีนี้หนูขอถามนิดนึงระหว่างประกันราคาข้าวของคุณอภิสิทธิ์กับรับจำนำข้าวของรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ต่างกันยังไงผมว่าของคุณยิ่งลักษณ์นี่ดีครับคุณอภิสิทธิ์โกงเยอะแล้วทำไมเขาไม่พูดถึงกันมั่งป่าปือเป็นนาเนี่ยคุณลองคิดเพราะเขาตีให้เป็นไร่อย่างของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่อย่างเราทำนี่ก็แข่งขันกันทำด้วยแล้วข้าวก็ได้ดีก็ให้เป็นตันผมว่าดีชาวนาลืมตาอ้าปากได้เยอะแต่คุณอภิสิทธิ์นี่โกงเยอะเขาไม่พูดถึงกันเลยดีแล้วทีนี้มันก็มีกระแสออกมาว่ารัฐบาลนี้นะโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยรัฐบาลเนี่ยโกงชาวนาลุงคิดยังไงคะมันเป็นไปไม่ได้หรอครับมันเป็นไม่ได้ไอ้ที่คนพูดเนี่ยส่วนน้อยส่วนใหญ่เนี่ยเขาเข้าใจครับเขาก็สงสารรัฐบาลกันส่วนน้อยแล้วจังหวะว่าทางกำนันเขาทักชวนไปในสิ่งที่ไม่ค่อยดีก็เลยไปกันใหญ่เลยเพราะคนกำลังโมโหแล้วก็โดยส่วนรวมนะคะที่เราดูข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ก็ดีนะคะหรือว่าทีวีก็ดีเนี่ยซึ่งก็มีแกนนำบางกลุ่มบางคนนะคะของกปปส.เนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนกับมาปลุกระดมชาวนาแล้วก็พยายามที่จะต่อต้านรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยเราเห็นตรงนั้นแล้วเนี่ยมันพยายามที่จะสื่อให้ชาวนาเนี่ยแตกแยกกันหรือเปล่าคะแน่นอน
มันแน่นอนเลยนะคะก็คือเหมือนจะให้ชาวนาเนี่ยเป็นสองฝักสองฝ่ายคนเรากำลังอยู่ในอารมณ์ที่เหมือนว่าในชีวิตฉันเนี่ยฉันทำนามันเหนื่อยฉันอยากได้เงินกับมีการโดนมาปลุกเร้าหรือมาปั่นป่วนเหมือนปั่นได้ให้มันหมุนเนี่ยบางทีความคิดอาจจะขยับหันเหไปร่วมด้วยนิดนึงแต่ว่าความคิดของชาวนาก็คือเขาอยากได้เงินตรงนั้นแต่ว่าในความคิดของกปปส.เหมือนว่าจะให้ชาวนาเนี่ยเป็นเครื่องมือซะมากกว่าอันนี้ทำไม่ถูกค่ะทำไม่ถูกเพราะว่าชีวิตคนเรานะคะมีค่าเท่ากันแต่คุณเล่นมาปั่นคุณเล่นเห็นชีวิตชาวนาเนี่ยเป็นเหมือนเกมเป็นเหมือนเครื่องมือให้คุณแก้แค้นฝ่าฟันกันเองมันไม่ใช่และภาพที่เราเห็นที่มีชาวนาขึ้นไปบนเวทีของกปปส.แล้วก็ไปร้องไห้เรียกร้องพูดถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราเห็นภาพนั้นแล้วเป็นไงมันสมเพชในใจนะคะในชีวิตของชาวนาเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปเรายืนอยู่ตรงกลางก็คือฝ่ายไหนที่หยิบยื่นให้เราด้วยความจริงใจช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาจริงเราน่าจะฟังเหตุผลแต่ว่าฝ่ายไหนที่ต้องการเราเหมือนเป็นเครื่องมือในทางการเมืองก็ดีหรือในทางอื่นก็ดีเนี่ยความจริงเราน่าจะแยกแยะออกการที่เราจะขึ้นไปร้องห่มร้องไห้เนี่ยมันไม่ใช่คุณไปร้องไห้แล้วอะไรมันจะดีขึ้นหรือคุณจะต้องได้เงินตรงนั้นมาคุณน่าจะหันกลับไปบอกว่าที่ฉันร้องไห้เนี่ยขอให้คุณหยุดทำม็อบหรือว่าประท้วงกันเถอะฉันจะได้เงินเร็วแสดงว่าพี่หมายความว่าถ้าหากว่าไม่มีการประท้วงเกิดขึ้นไม่มีการขัดขวางการทำงานของรัฐบาลเนี่ยก็แสดงว่าชาวนาทุกคนเนี่ยก็จะต้องได้รับเงินค่าข้าวเต็มจำนวนแล้วก็ตามกำหนดใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือนะคะก็คือเนี่ยรัฐบาลเนี่ยคือวางไว้แล้วว่าเนี่ยก็คือเงินเนี่ยตัวนี้คือพร้อมใช่ไหมคะแล้วมาช่วงจังหวะที่คุณกำนันเนี่ยเขาหนูก็ไม่รู้ว่าเขาคิดเอาสมองส่วนไหนมาคิดว่าฉันจะต้องปิดตรงนี้ก็คือคุณอาจมีธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านแต่คุณลองหันกลับมามองรากหญ้าเนี่ยเขาไม่มีธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านเขาคือหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินก็คือได้เงินมาฉันทำต่อชีวิตฉันดีขึ้นแต่ของคุณเนี่ยคุณเลี้ยไรไปเนี่ยเหมือนกับถ้าเกิดว่าชาวนาไปเลี้ยไรเหมือนขอทานอย่างคุณเนี่ยได้วันนึงไม่รู้กี่ล้านเนี่ยไม่ต้องทำนากันแล้วไปเลี้ยไรอย่างคุณสุเทพค่ะในส่วนของคุณลุงอะคะผมก็คิดเหมือนกันครับไอ้ที่ว่าร้องห่มร้องไห้มันไม่น่ามาเอากับคุณยิ่งรักนะน่าจะไปเอาไอ้กำนันเทพเพราะเขาบอกเขาจะมาช่วยชาวนานี่น่าจะไปเอากับคนคนนั้นผมเห็นแล้วสังเวชใจลุงเชื่อไหมว่าที่เขาเรียกรายเงินแล้วที่จะมาช่วยชาวนาเนี่ยมันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนผมไม่เชื่อเลยข่าวก็ออกอยู่ไปจ้างทนายมาเล่นงานรัฐบาลเนี่ยมันไม่ถูกกับเรื่องชาวนาเดี๋ยวนี้นะครับเขาจบปริญญาตรีแล้วสื่อมันเยอะเขารู้เขาแยกแยะออกไม่ใช่ว่าโง่แต่ก่อนไม่เคยว่าชาวนาว่าโง่มันงัวมันควายกำนันน่ะเดี๋ยวนี้เขาจบกันเยอะครับเขาเรียนกันสูงทีนี้ในการทำนาเนี่ยก็เรียกได้ว่ากว่าเราจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดนะคะกว่าจะเขาจะโตขึ้นมาให้เราเก็บเกี่ยวเนี่ยมันก็มีอุปสรรคหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภัยธรรมชาติเองก็ดีนะคะหลายอย่างด้วยกันนะคะก็คืออยากจะขอวอนนะคะก็คือชาวนาเนี่ยกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดเนี่ยก็คือบางทีต้องแลกด้วยหยดน้ำตาคุณที่คุณมาทำอย่างนี้คุณมาถ่วงความเจริญของประเทศชาติเนี่ยคุณลงขันกลับไปมองข้าวที่คุณกินเนี่ยคุณกินน้ำตาชาวนาหรือเปล่าหรือคุณจะกลับไปกินน้ำยางของคุณก็ตามใจนะคะทีนี้นะคะพูดถึงในส่วนของพี่น้องชาวนาในเขตคลองสามวาเนี่ยก็ถือได้ว่ามีอยู่2เขตด้วยกันนะคะที่ธกส.จะต้องรับผิดชอบก็คือ1คลองสามวาแล้วก็อีก1เขตก็คือมินบุรีใช่ไหมคะก็มีส่วนหนึ่งได้รับเงินค่าข้าวครบจำนวนไปแล้วแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับเงินค่าข้าวอันนี้มีจำนวนเท่าไหร่คะที่ยังไม่ได้รับที่ยังไม่ได้รับมีประมาณ165คนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นวงเงินก็ประมาณ35ล้านบาทก็คือตรงเนี้ยความคิดรัฐบาลมันคงไม่มากใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่มีม็อบเนี่ยเงินตัวนี้มันผ่านเข้ามือของชาวนาหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็คืออีก165คนเนี่ยก็คือรอเมื่อไหร่ว่าคุณจะหยุดก่อกวนประเทศชาติสักทีนึงจนเขาเริ่มลงนาปังใหม่เงินที่เข้าโครงการนี่ก็ยังไม่ได้บางทีการที่เราจะหักดิบไปขายหน้าลานเลยเนี่ยแล้วชาวนาลงทุนมาทั้งหน้าเนี่ยลงทุนไปไร่นึงมันเกือบ 5,000 แล้วได้กำไร500เนี่ยมันคุ้มไหมก็โครงการมาช่วยเรามาบวกเพิ่มให้เราอีกประมาณ 5,000 หรือ 6,000 บาทชีวิตชาวนานะคะมันมีทั้งน้ำตาแล้วก็กำลังใจถ้าเกิดคุณหยุดก่อกวนประเทศชาติอ่ะ
คุณลองหันกลับมามองถ้าเกิดคุณแน่จริงเนี่ยคุณลองใช้ระบบประชาธิปไตยให้ประชาชนเป็นคนเลือกถ้าเกิดคุณแน่จริงประชาชนต้องเลือกคุณอันนี้คุณใช้ระบบไหนชาวบ้านก็ไม่มั่นใจไม่รู้ไม่เห็นจริงๆว่าคุณจะเอายังไงก็คืออยากจะขอวอนนะคะอันนี้ก็คือเป็นปากเสียงจากชาวนาส่วนหนึ่งนะคะอยากจะขอวอนแล้วคุณหยุดได้แล้วเพราะรากหญ้าเนี่ยคือเขาจะตายกันแล้วไม่ใช่เฉพาะชาวนาอย่างเดียวผักหญ้าก็แพงเงินก็ขาดสนลูกหลานก็เรียนแล้วตอนนี้ชาวนาจะเอาเงินจากที่ไหนอะคะถ้าเกิดคุณไม่หยุดอันนี้คือฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะที่เราคุยกันที่ยืนอยู่นี้นะคะก็คือจากชาวนาส่วนหนึ่งนะคะที่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวไปแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับเงินค่าข้าวนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่น้องชาวนาส่วนนั้นกันค่ะสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันไม่นิ่งก็ถามทุกคนเลยนะคะเปิดใจถามเลยแล้วกันว่าอยากให้โครงการรับจำนำข้าวเนี่ยอยู่ต่อหรือว่าอยากให้ยกเลิกอยู่ต่อได้เนาะอยู่ต่ออยู่ต่อดิอยู่ต่อเพราะอะไรถึงอยากให้อยู่ต่อพวกเราไปขายเจ๊มันก็ไม่ได้ครับเขาขายจำนำเราได้ค่ะลุงนะคะอยากให้อยู่ต่อแต่อย่าทำแบบนี้เลยขอให้ลดลงมาแล้วกันให้อยู่ยันอยู่นานๆว่าให้นึกดูให้ดีว่าใช้ตั้งหลักแค่ไหนดีจาก 15,000 จะเหลือ 12,000 12,000 ให้มันยาว 15,000 มันสั้นเลือกเอาอย่างไหนใช่ไหมแล้วของให้มันลดลงมาหน่อยไปปรับปรุงเอาเองแล้วกันครับอย่างเดียวกันนะฮะในเมื่อตั้งราคาสูงเกินไปเงี้ยรัฐบาลอยู่ไม่ได้ประเทศชาติอยู่ไม่ได้พวกเราก็จะอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับควรจะปรับปรุงสมัยหรือรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงต่างประเทศเนี่ยช่วยไปติดต่อให้ค้าขายข้าวอะไรให้ของนอกให้ได้เยอะๆฮะรับข้าวเราจะได้ขายดีๆและทีนี้นะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องชาวนาไหมที่กำลังเรียกได้ว่าช่วงนี้ก็ออกมากันค่อนข้างที่จะเยอะเพื่อที่จะออกมาให้รัฐบาลเนี่ยเร่งจ่ายเงินค่าข้าวให้นะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องชาวนาด้วยกันไหมก็เห็นใจนะฮะเห็นใจพี่น้องชาวนาทุกคนนะที่ยังไม่ได้เงินนะฮะก็อยากจะให้ได้เงินเร็วๆฮะให้รัฐบาลช่วยให้ได้เงินเร็วๆแล้วพี่น้องชาวนาก็อดทนหน่อยนะครับคงไม่นานนะเดี๋ยวคงจะได้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอให้ชาวนาอย่างว่าอดทนพยายามอดทนแล้วอดกั้นอย่างว่ารัฐบาลทำทุกอย่างทุกวิถีทางแล้วที่จะช่วยชาวนาตอนนี้มันมีอุปสรรคอีกไม่ช้าไม่นานหรอกรัฐบาลต้องจ่ายชาวนาได้ทุกๆคนอย่างที่ผมได้มาแล้วไม่ใช่ว่าเข้าข้างตัวเองผมก็สบายใจแต่ผมก็ยังเป็นห่วงชาวนาที่ยังไม่ได้ขอให้ชาวนาทุกคนต้องไว้ใจรัฐบาลว่ารัฐบาลต้องทำได้แน่นอนครับก็คืออยากจะฝากบอกนะคะก็คือทางเราเป็นชาวนาในกทม.ก็จริงนะคะก็คือเห็นใจชาวนาต่างจังหวัดแต่ถ้าเกิดว่าเราหันหน้าคุยกันมีเหตุมีผลไม่ใช้อารมณ์แล้วก็อยากจะขอร้องให้ชาวนาลงขอร้องผ่านสื่อว่าถ้าเกิดว่าไม่มีม็อบใช่ไหมคะไม่มีม็อบให้รัฐบาลบริหารไปก่อนในระบบประชาธิปไตยให้รัฐบาลบริหารไปก่อนเนี้ยขอให้ชาวนาได้เงินครบก่อนใช่ไหมคะแล้วเราก็หันหน้าปรึกษากันคุยกันด้วยเหตุและผลเพราะว่าความเสียหายถ้าเกิดว่าเราไม่หันหน้าปรึกษากันเนี่ยก็คือประเทศชาติล่มจมก็คือประชาชนก็ล่มจมเหมือนกันก็คือพังกันหมดไม่มีใครที่จะดีขึ้นหรือว่าจะลุกขึ้นมาได้อะค่ะนี่แหละ
คะก็ถือได้ว่าเป็นความคิดเห็นของชาวนานะคะที่เขาทำนาจริงๆแล้วก็เงินส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้ไปแล้วแล้วก็เขายังบอกอีกนะคะว่าสำหรับชาวนาที่ยังไม่ได้เงินเนี่ยก็ให้อดทนรอนิดนึงนะคะเพราะว่ายังไงรัฐบาลเนี่ยก็ต้องช่วยเหลืออยู่แล้วแล้วก็ชื่นชอบในโครงการรับจำนำข้าวด้วยก็ดูจากการที่คุณเปรมิกาลงพื้นที่ก็ดูแฮปปี้นะดูไปสัมภาษณ์กับเกษตรกรชาวนาก็ดูว่าพวกเขาก็รู้สึกโอเคปะกับโครงการจะนำข้าวเพราะอย่างน้อยมันก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ราคามากขึ้นกว่ารัฐบาลอื่นๆที่ผ่านมาใช่เขาก็บอกว่าที่เขาลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะว่าโครงการรับจำนำนี้ผ่านมาแล้ว4ฤดูกาลเขาได้รับเงินครบถ้วนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีติดตามความคืบหน้าบรรยากาศบริเวณแถวสะพานชมัยมรุเชษแล้วก็แยกสวนมิสกวันนะคะจากผู้สื่อข่าวอาสาของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวติดต่อกลับมาใหม่นะสัญญาณอาจจะขัดข้องนะคะทีนี้เราไปดูในเรื่องของการขอคืนพื้นที่กันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ก็ถือได้ว่าบริเวณเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นบรรยากาศของเมื่อวานนี้ใช่ค่ะค่ะคือเมื่อวานนี้นะคะก็จากกรณีที่ศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.เนี่ยก็ได้ทำการส่งข่าวถึงสำนักงานต่างๆที่ให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปรวมตัวกันเมื่อวาน6โมงเช้าโดยที่ยังไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรก็พอตอนเช้าก็ทราบแล้วแหละว่าจะมีปฏิบัติการพิเศษขอคืนพื้นที่ตามจุดต่างๆนะคะประมาณ 3-4 จุดด้วยกันค่ะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าบริเวณที่แยกสวนมิสกวันเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นการขอคืนพื้นที่ที่สงบนะไม่มีการได้รับบาดเจ็บก็ถือว่าเป็นการละมุนละม่อมมานะคะก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงสักเวลาประมาณตีห้านะคะก็ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยก็มีช่างภาพแล้วก็สื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเองเนี่ยก็เรียกได้ว่ากรูกันไปที่นั่นเลยพอได้รับข่าวได้รับทราบข่าวนะคะก็มารอทำข่าวแล้วก็ที่บริเวณพระบรมรูปทรงม้าก็เช่นกันนะคะมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนเนี่ยประมาณสัก 1,500 นายนะคะแล้วก็รถควบคุมผู้ต้องขังนะคะประมาณสัก50คันมาตั้งแถวเพื่อที่จะรอคำสั่งในการปฏิบัติงานในครั้งนี้นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะนำโดยนะคะพลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปีชานะคะรองผบ.ตร.ในฐานะผบ.เหตุการณ์นะคะที่ทำหน้าที่หัวหน้าชุดเผชิญเหตุนะคะหัวหน้าชุดเจรจาต่อรองแล้วก็หัวหน้าชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษมาเป็นผู้สั่งการด้วยค่ะและนอกจากนี้ก็มีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนะคะผบ.ชน.เข้าร่วมวางแผนในการปฏิบัติการขอคืนพื้นที่ด้วยค่ะซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการจัดเตรียมรถยนต์ล้อจำนวน2คันด้วยกันค่ะเพื่อที่จะนำผู้สื่อข่าวเนี่ยทั้งไทยและต่างประเทศที่ได้มารอทำข่าวเนี่ยนะคะเข้าไปสังเกตการทำข่าวในแต่ละจุดที่จะมีการขอคืนพื้นที่ขณะเดียวกันก็มีตำรวจจำนวนมากรวมตัวกันที่5 IT Square บริเวณหลักสี่ถนนแจ้งวัฒนะซึ่งก็ใกล้กับจุดที่มีการชุมนุมของกลุ่มกปปส.ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะทีนี้สักประมาณ7โมงครึ่งนะคะพลตำรวจเอกวรพงษ์เนี่ยก็มีการประกาศนะคะเคลื่อนกำลังขอคืนพื้นที่ในเวลา8โมงนะคะแต่ก็ยังไม่บอกว่าจะเป็นที่ใดนะคะกระทั่งล่าสุดเนี่ยพบกำลังตำรวจส่วนหนึ่งเนี่ยนำรถไปปิดพื้นที่แยกนางเลิ้งนะคะขณะที่บางส่วนก็เข้าประชิดพื้นที่ชุมนุมกลุ่มคปท.บริเวณสะพานชมัยมรุเชษนะคะทำเนียบรัฐบาลหลังจากนั้นเวลาประมาณ8โมงเกือบจะ9โมงแล้วล่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้นำกำลังจำนวน1นะคะเข้าตรวจสอบพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มกปท.ที่บริเวณด้านหลังทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งก็รวมไปถึงบริเวณกระทรวงศึกษาธิการด้วยค่ะเพื่อที่จะค้นหาอาวุธต่างๆนะคะนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการขอพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเฉพาะในพื้นที่ถนนราชดำเนินค่ะตั้งแต่ช่วงแยกมิสกวันจนถึงแยกมขวารังสรรค์ก็ถือว่าเป็นบริเวณที่กลุ่มผู้ชุมนุมเครือข่ายนักศึกษาปฏิรูปประเทศไทยเข้ายึดพื้นที่กว่า2เดือนค่ะโดยมีพลตำรวจตรีฉันทวิทย์รามสูตรรองผบ.ชน.เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ซึ่งก็ได้ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมด21กองร้อยด้วยกันค่ะประกอบด้วยชุดควบคุมฝูงชนชุดเคลื่อนที่เร็วหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD รวมถึงสุนัขตำรวจด้วยค่ะสำหรับสาเหตุที่เข้าไปขอคืนพื้นที่ครั้งนี้ไม่ใช่ว่าจู่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเข้าไปนะคะเพราะว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนบริเวณนั้นที่เขาเรียกได้ว่าเขาก็
มีความลำบากนะในการใช้ชีวิตอยู่ประจำวันแล้วก็ในการสัญจรไปมานะคะทีนี้มาดูบรรยากาศในวันนี้กันบ้างนะคะผู้สื่อข่าวอาสาของเรานะคะตอนนี้พร้อมแล้วอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสงสัยจะติดขัดเรื่องสัญญาณอีกแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราถ้าเกิดติดต่อได้เดี๋ยวจะรีบรายงานให้คุณผู้ชมทราบทันทีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้นะฮะผมอยู่บริเวณแยกมิตรสักวันนะฮะด้านหลังผมไป200เมตรฮะจะเป็นสะพานชมัยมารุเชษนะฮะภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยก็เป็นการทำความสะอาดนะครับของทางด้านเจ้าหน้าที่กทม.เจ้าหน้าที่เทศกิจนะฮะรวมไปถึงทางด้านของบางส่วนของกลุ่มคปท.ก็ได้เข้ามาทำความสะอาดในส่วนตรงนี้ด้วยนะฮะทั้งหมดนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวิกCleaning Day ถนนลาดดำเนินกลางในวันนี้นะฮะโดยความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจากทางด้านของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับได้มอบหมายให้กับทางด้านของพลตำรวจตรีชาญมีศรีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะฮะแล้วก็ทางด้านของพลตำรวจตรีอดุลรัตนพิลมผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะฮะเพื่อเข้ามาเจรจากับทางด้านของนายอุทัยยอดมณีนะฮะแกนนำของกลุ่มคปท.นะฮะโดยการเจรจาครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าภายในวันที่28นี้นะฮะจะได้มีการจัดงานกาชาดขึ้นแล้วก็ที่ผ่านมาก็ได้มีเสียงเรียกร้องจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะว่าการปิดเส้นทางการสัญจรบริเวณพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสร้างความลำบากให้กับผู้สัญจรไปมาเป็นอย่างยิ่งนะฮะทางด้านตรงนี้นะฮะในสุดทางด้านของกลุ่มคปท.ก็เข้าใจนะฮะแล้วก็ยอมเปิดพื้นที่บริเวณพื้นที่ตรงนี้ให้ทั้งหมดนะฮะเป็นเส้นตรงเลยนะฮะประมาณ200เมตรครับท่านผู้ชมจนกระทั่งถึงตึก UN นะฮะก็จะมีการเปิดพื้นที่ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่เมื่อวานนี้นะฮะมีบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วแต่ว่าเป็นการใช้กองกำลังตำรวจเข้าไปกดดันแต่ถ้าว่าวันนี้นะฮะมีการเจรจามีการพูดคุยกันอย่างดีนะฮะทั้งสองฝ่ายต่างก็เข้าใจว่าจำเป็นที่ต้องเปิดพื้นที่ตรงนี้นะฮะนี่นะฮะคือภาพบรรยากาศสดๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับอีกไม่นานนะฮะน่าจะประมาณเวลา15นาฬิกาตรงนะฮะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะได้รับการเปิดทั้งหมดครับท่านผู้ชมรถจะสามารถสัญจรไปมาได้ผ่านเป็นเส้นตรงนะฮะแต่ว่าในขณะที่ว่าหากจะต้องเลี้ยวซ้ายไปทางด้านของถนนลาดดำเนินนอกนะฮะตรงนี้ทางด้านของกลุ่มคปท.ยังไม่ได้เปิดพื้นที่ฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ต้องย้ำเลยนะฮะนั่นคือว่าทางด้านทำเนียบรัฐบาลสามารถเข้าได้ทางประตู5ทางเดียวครับท่านผู้ชมครับก็เป็นภาพบรรยากาศบริเวณแยกสวนมิตรสักวันนะคะที่ตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมก็ถือว่าเริ่มจะถดถอยลงแล้วก็มีการเข้าไปทำความสะอาด Big Cleaning Day นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการล้างล้างสิ่งดิฉันจะไม่รู้จะพูดว่าสิ่งอะไรนะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆชุมนุมกันมานานแล้วก็เอาเก็บกวาดเพื่อที่จะนำสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาให้กับกรุงเทพมหานครเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวเหมือนเดิมข้าราชการเองก็จะได้สามารถกลับเข้าไปทำงานได้แล้วก็ให้บริการประชาชนเหมือนเดิมนั่นเองนะคะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทางรัฐบาลก็พยายามจะขอคืนพื้นที่ให้ทุกคนกลับไปทำงานแล้วก็สัญจรผ่านเป็นมาได้นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะทีนี้มาดูคราวนี้มาดูทาง SMS กันบ้างว่าคุณผู้ชมส่งอะไรมาบ้างนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนั่นแหละก็มีการบอกว่าอะไรเนี่ยเมื่อกชาวนาไม่ได้เหมือนชาวสวนยางบ้านเธอหรออันตรงๆไปเลยไหนเทพว่าสรส.บุกเข้ามาให้นั่งสงบสวดอิติปิโสทำไมถึงด่าตำรวจเมื่อวานดิฉันก็จะมีโอกาสได้เห็นภาพแหละที่กลุ่มกปปส.นั่งลงกับพื้นแล้วก็สวดมนต์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แบบรอดูพื้นที่อะไรประมาณนี้เอ๊ะไม่รู้จะนั่งกันทำไมนะไม่ร้อนกันบ้างหรือไงกฎหมายเมืองไทยไม่เป็นกลางเราร้องขอสื่อต่างประเทศได้ไหมจากอ่อนนุช61นะคะกฎหมายอ่ะมันเป็นกลางแต่ทีนี้มันอยู่ที่คนที่จะเอากฎหมายไปใช้ยังไงนะฉะนั้นเราก็แบบน่าจะแบบเชื่อใจให้ลิงดูบ้างนะว่ากฎหมายมันก็คือกฎหมายนั่นแหละต่างประเทศเขาก็ยึดถือแต่ว่าคนเนี่ยมันไปละเมิดกฎหมายเองมีอะไรอีกคะอะไรเนี่ยบอกหมอดูจะทำนายอย่างไรบ้างของท่านฤาษีลิงดำแม่นยำทุกบรรทัดอีกอึดใจฟ้าสีทองของอัมไพแน่นอนเราเองก็หวังจะให้ กลับมาพออัมไพเหมือนกันนั่นแหละ อีกไม่นานค่ะอีกไม่นานอีกอึดใจเดียวนะ อ่า
คราวนี้เรามาดูความคืบหน้าของบริเวณเวทีกปปสบริเวณแจ้งวัฒนะกันบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมีผู้สื่อข่าวอาสารายงานความคืบหน้าให้เราฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเหตุการณ์บรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มกปปสในช่วงเช้าวันนี้ก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็บริเวณเวทีแจ้งวัฒนะนะคะถึงแม้ตำรวจจะมีการประกาศขอคืนพื้นที่ไปเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็ได้มีการนำกำลังเข้ากดดันขอคืนพื้นที่อีกครั้งในวันนี้นะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยค่อนข้างบางตาลงเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะไปตั้งแถวเป็นแนวกระดานเป็นด่านรักษาความปลอดภัยนะคะอย่างเช่นที่บริเวณหน้าบริษัทกสทนะคะแล้วก็หน้าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะค่ะซึ่งวันนี้เองก็มีฝนตกโปรยปรายลงมาเหมือนกันนะคะในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเองบริเวณแจ้งวัฒนะฝั่งคลองประปาก็จะมีการขยับแนวรักษาความปลอดภัยจนถึงหน้าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะด้วยค่ะรวมถึงมีการตั้งเต็นท์ลักษณะคล้ายบังเกอร์นะคะรวมถึงบริเวณทางด้านถนนแจ้งวัฒนะที่มาจากทางหลักสี่ก็จะมีด่านของกาดเนี่ยจำนวน3ด่านด้วยการที่ใครจะสัญจรผ่านไปมาก็ต้องมีการตรวจสอบของกาดเนี่ยแหละถ้าพูดถึงฝนตกนี่อยากให้ตกลงมาเยอะๆเหมือนกันนะจะได้ชะล้างสิ่งที่ไม่ดีนี่ให้มันไหลออกไปนะ เอาละค่ะตอนนี้รู้สึกว่าผู้สื่อข่าวอาสาจะอยู่ในสายเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอัญชลีคุณเปรมิกาครับค่ะตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะอยู่แจ้งวัฒนะใช่ไหมคะครับผมบรรยากาศตอนนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ฝนก็ตกหนักนะครับแถวบริเวณกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเมื่อเช้ารู้สึกว่าคุณหนุ่มน้องจอกจะไปดูบรรยากาศที่บริเวณบชน.ใช่ไหมคะครับผมเมื่อเช้าเองครับผมได้ตะเวนครับไปบริเวณภายในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลและก็กระทรวงมหาดไทยนะครับสถานการณ์โดยทั่วไปเมื่อช่วงเช้านี้ก็ปกติดีครับทุกอย่างก็เงียบสงบนะครับซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับเกิดฝนตกหนักนะครับแต่ค่อนข้างบรรยากาศค่อนข้างจะเงียบเหงาเหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าครับในส่วนของผู้ชุมนุมมีมากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้ผมมาอยู่ที่แจ้งวัฒนะนะครับคือตอนนี้ทางจะนำแถวถนนแจ้งวัฒนะนำโดยพุทธอิสระกล่าวว่าจะไม่ยอมคืนพื้นที่อย่างแน่นอนพร้อมระดมคนมาเพื่อขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็ตอนนี้ก็อยู่ตรงโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะครับค่ะค่ะแล้วบริเวณนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแนวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาตั้งแนวการรักษาความปลอดภัยบ้างไหมคะตรงนี้เองครับก็มันเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับตรงนี้คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตอนนี้ก็อยู่คนละฝั่งนะครับอีกฝั่งทางปากเกร็ดนี่ก็มีประมาณ3กองร้อยนะครับแต่ตรงนี้เองก็มีชาวบ้านที่คอยมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ก็ประมาณสักร้อยกว่าคนนะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับค่ะและในส่วนของด้านของการจราจรเป็นยังไงบ้างคะเห็นว่ามีฝนตกด้วยสภาพการจราจรตอนนี้ก็ค่อนข้างจะติดขัดไปบ้างนะครับเพราะว่ามีการปิดกั้นถนนตรงแจ้งวัฒนะที่ว่าเป็นม็อบของกปปสที่กั้นไว้ครับแต่ว่าส่วนบรรยากาศช่วงนี้ฝนก็แบบว่าโปรยปลายลงมามากครับเล็กน้อยค่ะไม่ทราบว่าสะพานที่จะมุ่งหน้าไปปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เลยใช่ไหมคะใช่แล้วครับแต่ว่าก็จะมีการตรวจตรารถอย่างเคร่งครัดครับม็อบกปปสนะครับค่อนข้างจะตรวจตราเคร่งครัดนะครับตอนนี้ครับค่ะเห็นบอกว่าเมื่อกี้เมื่อสักครู่มีประชาชนจำนวนหนึ่งไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยทางคุณหนุ่มน้องจอเองได้มีการพูดคุยกับประชาชนเกี่ยวกับความรู้สึกที่มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างไหมคะตอนนี้เองผมได้พูดคุยกับชาวบ้านที่มาให้กำลังใจตำรวจนะครับเพราะว่าเขาเอาพวกดอกไม้มามอบให้กับตำรวจเขาบอกว่าตอนนี้เองเขาก็รู้สึกว่าเดือดร้อนกับการที่ปิดถนนปิดที่ทำการราชการของกปปส.คือทางประชาชนเองจะใช้การบริการจากส่วนราชการก็ลำบากนะครับเพราะจึงอยากจะวอนให้ทางม็อบกปปส.เนี่ยไปทบทวนใหม่ว่าบทบาทที่กระทำอยู่ตรงนี้มันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนหรือไม่ถ้าเกิดว่าคิดว่าทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนก็ให้ทบทวนบทบาทตัวเองว่าทำตรงนี้ถูกต้องแล้วหรือยังถ้าเกิดว่าตรงนี้ไม่ถูกต้องถ้าเกิดว่ามันมีการยืดเยื้อประชาชนก็คงจะออกมารวมตัวเพื่อขับไล่ต่อไปนะครับค่ะแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างคะทั้งกลุ่มกปปส.เองแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสองฝั่งเนี่ยเขามีท่าทียังไงต่อกันบ้างคะ
สำหรับบรรยากาศโดยทั่วไปที่ประชาชนมาให้กำลังใจตำรวจทั้งสองฝ่ายนี้ก็ค่อนข้างจะชื่นมื่นกันไปครับแต่ว่ากำลังความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองค่อนข้างจะตึงเครียดนะครับเพราะว่าตอนนี้คือก็คุยกันตรงๆว่าช่วงบ่ายนี้ก็คงจะขอคืนพื้นที่กันจริงๆนะครับค่ะถ้ายังไงก็ถ้ามีความคืบหน้านะคะรบกวนคุณหนุ่มน้องจอกนะคะรายงานให้เราทราบอีกครั้งนะคะสำหรับช่วงนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็เธอได้ว่าต้องขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเพราะว่าจะทำอะไรลงไปโดยพละการหรือว่าหนักไปนิดนึงก็ไม่ได้ขนาดไม่ได้ทำอะไรเลยยังผิดเลยก็เราก็เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างดีอย่างมากๆเลยเข้าใจความรู้สึกทั้งคุณเบมิกาเองแล้วก็ดิฉันเองก็ได้มีโอกาสลงไปทำสกู๊ปติดตาม ชีวิตตำรวจในการที่เขาเป็นยังไงอะกองร้อยควบคุมฝูงชนเนี่ยซึ่งมาจากทางภาคอีสานบ้างภาคเหนือบ้างก็จากบ้านมาด้วยแล้วก็ต้องมาปะทะเพราะทุกคนก็ไม่อยากให้แบบเสียเลือดเนื้อการเพราะไงก็เป็นคนไทยด้วยกันอยู่ภายใต้ความกดดันนะคะก็เครียดอ่ะค่ะทีนี้พูดถึงในเรื่องของการชุมนุมแถวแจ้งวัฒนะนะคะทีนี้มันก็สร้างความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการสัญจรต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่แถวนั้นด้วยนอกจากนี้ผลกระทบหนักเลยนั่นก็คือเรื่องของการปิดศูนย์ราชการนะคะและหนึ่งในนั้นนั่นก็คือเราจะต้องไปทำพาสปอร์ตกันใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองชาวต่างชาติเองก็ดีนะซึ่งการปิดกรมการกงสุลบริเวณถนนแจ้งวัฒนะของกลุ่มกปปส.นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการปิดไปตั้งแต่ประมาณ1เดือนกว่าๆเลยทำให้ระบบการทำงานในส่วนกลางแล้วก็สำนักงานสาขาอีก18แห่งทั่วประเทศต้องหยุดชะงักลงค่ะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องการต่อหรือทำหนังสือเดินทางนะคะซึ่งถึงแม้ล่าสุดเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจะขยายการเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางชั่วคราวในต่างจังหวัดถึง3แห่งแล้วนะคะรวมถึงในกรุงเทพมหานครอย่างเช่นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็เปิดให้บริการกันไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะการเปิดหน่วยให้บริการทำหนังสือเดินทางชั่วคราวที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากซึ่งก็มารอคิวกันตั้งแต่เวลา 3 นาฬิกาในขณะที่ประชาชนที่มาหลัง 8 นาฬิกาต้องผิดหวังเพราะคิวเต็มถึงขั้นอธิบดีกรมการกงสุลต้องออกขอความร่วมมือในการเปิดทางให้ประชาชนที่จำเป็นต้องใช้งานเดินทางมาทำก่อนขณะที่กรมการกงสุลแจ้งว่าสาขาศูนย์สิริกิติ์แห่งชาติสามารถรองรับความต้องการได้เพียง600เล่มต่อวันเท่านั้นเนื่องจากติดข้อจำกัดด้านเครื่องมือจำนวนเจ้าหน้าที่รวมทั้งข้อจำกัดด้านสถานที่ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเวทีแจ้งวัฒนะที่นำโดยพระพุทธอิสระส่งผลให้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ไม่สามารถเชื่อมโยงได้เป็นปกติผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดคือประชาชนแห่ตั้งแถวรอทำหนังสือเดินทางก่อนเวลาแจกบัตรคิวหลายชั่วโมงเพื่อให้ตัวเองเป็นหนึ่งในเจ้าของหนังสือเดินทางตามจำนวนที่สาขานั้นๆผลิตได้สูงสุดในแต่ละวันเป็นบรรยากาศใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนครับก็ทุกทีที่เคยทำก็ไม่ต้องรอนานอะไรเงี้ยครับมาคราวนี้ก็แบบก็มาเหมือนคล้ายๆเหมือนมานั่งตั้งแคมป์อะไรประมาณนี้ฮะครับมาตั้งแต่กี่โมงครับก็มาเมื่อวานก็มาประมาณช่วง 3:30 นฮะเฝ้าอยู่นี่ก็ไม่ทั้งคืนก็ไปเฝ้าอยู่ข้างนอกครับกว่าจะเข้ามาแล้วพี่มาจากไหนก็มาจากตรงแถวงานวงวานฮะก็ลำบากเหมือนกันถ้าว่าไปแต่มันก็แปลกดีเพราะว่ามันก็เป็นครั้งหนึ่งนะฮะในชีวิตเพราะว่าคนอื่นก็คงไม่ค่อยได้เจอเป็นแบบนี้เท่าไหร่อย่างแฟนที่ทำอยู่เนี่ยเขาก็ทำเมื่อปีที่แล้วไงก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ไงตอนแรกก็แบบว่าไม่นึกว่าแบบมันจะต้องมาจองคิวอะไรแบบตั้งแต่สามทุ่มสี่ทุ่มอะไรประมาณนี้ฮะไม่งั้นก็คงจะต้องเตรียมตัวดีกว่านี้อาจจะเอาเต็นท์มากางปูนอนน่าจะเป็นเพราะว่ามีเกิดเหตุการณ์ประท้วงอะไรประมาณนี้ฮะประมาณนี้เป็นต้นก็ความคิดต่างทางการเมืองก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันก็เลยอาจจะต้องปรับตัวเล็กน้อยในการมาทำพาสปอร์ตครั้งนี้ค่ะเดินทางออกมา
ตั้งแต่ประมาณตีสี่ได้อะค่ะเกิดจากเหตุการณ์ปิดศูนย์ราชการตรงศูนย์ราชการทำไม่ได้ค่ะก็เลยมาเปิดตรงนี้แทนลำบากนิดนึงค่ะมันเสร็จช้าค่ะต้องมานั่งรอคิวนานก็มาตั้งแต่สามทุ่มอะค่ะรายแรกสามทุ่มสามทุ่มใช่ก็ลำบากเพราะต้องมารอตั้งแต่สามทุ่มเลยอะค่ะก็นั่งรอคิวกันอยู่ข้างนอกข้างนอกตรงลานข้างนอกอะค่ะพี่ที่นี่เขาก็จัดคิวให้รอกันอะไรเงี้ยค่ะก็ลำบากนะเมื่อยมานั่งอดหลับอดนอนอะไรเงี้ยก็อยากให้สิ้นสุดไวๆอะค่ะจะได้ประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อนค่ะก็การเปิดหน่วยให้ทำหนังสือเดินทางชั่วคราวที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็จะมีกำหนดให้บริการจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์ค่ะตั้งแต่8นาฬิกาถึง15นาฬิกาแต่ก็ต้องไปเนิ่นๆอย่างที่ได้สัมภาษณ์ประชาชนไปนั่นเองนะคะแล้วก็เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์รวมถึงวันหยุดราชการค่ะโดยประชาชนจะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 6-10 วันนะคะซึ่งถือว่าก็ช้ากว่าปกติเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามค่ะกรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะก็ยังคงไม่มีกำหนดเปิดให้บริการประชาชนจนกว่าสถานการณ์ทางชุมนุมจะคลี่คลายถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง Amazing Thailand จากทางด้านของกำนันนะคะที่สร้างขึ้นมาแปลกไหมเหมือนเป็นพาสปอร์ตฟีเวอร์ต้องไปนั่งคือแบบมันเป็นปรากฏการณ์ที่แบบไม่เคยมีมาก่อนนะประชาชนจะไปทำพาสปอร์ตหนังสือเดินทางต้องไปนั่งรอข้ามวันข้ามคืนซึ่งปกติเนี่ยไปถึงนั่งรอไม่กี่นาทีก็จะได้ก็จะเสร็จแล้วภาพการนั่งรอคอยดิฉันนึกถึงบรรยากาศอะไรรู้ไหมบรรยากาศการไปรอประกวดเดอะสตาร์เลยนะทีนี้มันยังไม่พอนะมันยังส่งผลกระทบไปถึงเรื่องของขนส่งบขส.ด้วยนะซึ่งถือได้ว่ายอดผู้ใช้รถเนี่ยลดลงถึง 30% นะคะซึ่งทางด้านของรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถบริษัทขนส่งนะคะก็ได้บอกนะคะว่าตั้งแต่เกิดความวุ่นวายทางการเมืองจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็มีผลให้จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถบขส.เนี่ยลดลงถึง 30% ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ต่างจังหวัดมากรุงเทพเนี่ยเนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยไม่มีอารมณ์ที่จะเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าไปต่างจังหวัดค่ะส่วนประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่เข้ากรุงเทพเหมือนกันเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ปกติมาก็นะหงุดหงิดอ่ะรถติดนู่นนี่นั่นหลายอย่างนะคะทางด้านของนายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารนะคะแล้วก็เจ้าของสัมปทานรถทัวร์รายใหญ่เนี่ยแล้วก็กิจการในเครือเชิดชัยกรุ๊ปนะคะเขาก็ได้บอกไว้นะคะว่าจำนวนผู้โดยสารการใช้บริการเนี่ยลดลงถึง 45% นะคะเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็มีประชาชนมีรถส่วนตัวมากขึ้นจึงนิยมใช้รถส่วนตัวเดินทางมากกว่ารถโดยสารค่ะจึงส่งผลให้เกิดการเดินทางลดลงตามไปด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาหากการเมืองคลี่คลายลงนะคะก็เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างแน่นอนค่ะขณะที่นางพัทรวดีกล่อมจรูนะคะนายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางนะคะหรือรถร่วมบริการขสมก.นี่แหละค่ะก็ได้กล่าวค่ะว่าได้หารือร่วมกับสมาชิกของสมาคมเพื่อที่จะเตรียมเดินทางไปพบกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะแล้วก็นายสมชัยสิริวัฒนโชคปลัดกระทรวงคมนาคมค่ะเพื่อที่จะขอให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการรถร่วมบริการขสมก.เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากและก็ยังได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเมื่อปลายปี2554ด้วยก็ทำให้รายได้ของรถร่วมเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งคุณพัทรวดีเนี่ยก็ได้บอกว่าผู้ประกอบการประมาณ 3-4 รายเนี่ยมีรถให้บริการ 30-40 คันต่อรายแต่ก็ไม่สามารถนำรถที่มีอยู่มาวิ่งได้ทั้งหมดเหลือวิ่งได้เพียง20คันเท่านั้นแต่ต้นทุนเท่าเดิมค่ะขณะเดียวกันก็ยังประสบปัญหารถติดจากการปิดถนนหลายเส้นทางพนักงานก็เริ่มมีการลาออกอาจถึงขั้นต้องหยุดบริการเพราะไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนได้แต่ถ้าหากจะเลิกกิจการต้องจ่ายหนี้สินที่ค้างจ่ายให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพทั้งหมดก่อนจึงจะเลิกกิจการได้ซึ่งผู้ประกอบการไม่สามารถจ่ายได้เพราะว่าภาระหนี้สินดังกล่าวคิดเป็นวงเงินรวมหลายร้อยล้านบาทด้วยกันฉะนั้นก็ต้องทนแบกรับภาระแล้วก็การให้บริการไปจนกว่ารัฐจะมีช่องทางช่วยเหลือถ้าพูดถึงนี่โอ้โหมันเดือดร้อนกันเหมือนเป็นห่วงลูกโซ่เลยนะรถวิ่งไม่ได้พนักงานทำงานไม่ได้ใช่ตกงานอีก
ไม่มีเงินจ่ายให้ลูกน้องรวมถึงเนี่ยบขส.เนี่ยถือว่าเป็นอะไรอะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คนเนี่ยจะใช้เดินทางท่องเที่ยวไปมาหาสู่กันคนต่างจังหวัดเองตอนนี้ก็ไม่อยากจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยในกรุงเทพนะเนื่องจากมันมีเหตุชุมนุมไงแต่ก็ทำให้รายได้ถ้าเป็นคุณคุณอยากเข้ามาไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ต้องถามนะคะดิฉันก็ไม่อยากเข้ามาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยกับตัวเราเองไหมขนาดคนไทยยังกลัวเลยแล้วทีนี้ชาวต่างชาติเขาจะไม่กลัวใช่หรอนั่นนะสิอ่ะเอาละเวลาของเราก็หมดลงแล้วเนาะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็จะกลับมาเล่าข่าวให้คุณผู้ชมกันต่อแต่ว่าช่วงนี้เราสองคนดิฉันอัญชลีพยัคฆ์โสค่ะดิฉันเป็นมิกาบัวแฝงและทีมงานนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ